สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย.ชี้ทำน้ำส้มขายเองไม่ผิดแต่ส่งตามร้านใหญ่ๆต้องขออนุญาตก่อนจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาเผยเรื่องราวถูกเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตรรอซื้อน้ำส้มจำนวน500ขวดก่อนจะโดนถามหาใบอนุญาตพร้อมกับเรียกค่าปรับจำนวน 12,000 บาทนั้นล่าสุดนายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏเป็นข่าวออกนอกพื้นที่พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายแพทย์วิทิศฤทธิ์ดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีการขออนุญาตสถานที่ผลิตน้ำส้มนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ขอชี้แจงว่ากรณีที่ผู้ผลิตทำขายและจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องมาขออนุญาตกับอย.แต่ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะสำหรับน้ำส้มที่ผลิตลงในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทแล้วส่งไปขายตามร้านค้าต่างๆต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนและต้องมีฉลากแสดงชื่อสินค้าสถานที่ผลิตส่วนประกอบรวมถึงเลขอย.13หลักที่ได้รับอนุญาตจากอย.ซึ่งผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดการยื่นคำขอจากคู่มือประชาชนที่มีรายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาตการตรวจประเมินรวมทั้งเอกสารที่ต้องเตรียมไว้อย่างละเอียดทั้งนี้อย.ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยทุกรายโดยผู้ประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถติดต่อขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรองเลขาธิการอย.กล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ